สวัสดีครับพวกช่องเอ็นอีกแล้วนะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากมายครับมาชวนทำนะครับเจ้าแบตเตอรี่นะครับไว้ต่อกับลอกไฟฟ้านะฮะลอกไฟฟ้าของเรานะครับนะแบตเตอรี่เนี่ยถ้าซื้อก็เฉลี่ยราคาก็ประมาณสักน่าจะ 6-7,000 นะครับนะต่อตัวนะถูกๆตัวนึงก็ราวๆ 2,000 กว่าบาทนะครับที่ถูกสุดนะฮะแต่ตัวนี้เนี่ยใช่ผมใช้งบประมาณไปประมาณ600บาท500กว่าบาทนะฮะ600นะครับนะโดยมีถ่านนะครับเป็นแบตเตอรี่เนี่ยนะครับโดยผมใช้แบตเตอรี่ตัวนี้นะครับนะเป็น18650นะครับแต่ไม่ใช่1300มิลลิแอมป์นี้นะฮะเป็นอีกตัวนึงนะครับนะอันนี้ตัวเก่าที่มันเสียแล้วนะตัวนี้ตัวที่ซื้อมาเนี่ยประมาณ 3,800 มิลลิแอมป์นะฮะก็ถือว่าโอเคครับนะอุปกรณ์ที่ใช้นะครับนะก็มีวงจรนะครับวงจรชาร์จนะฮะวงจรชาร์จวงจรบาลานซ์ชาร์จนะครับแบบ 3S นะครับนะแล้วก็แบตเตอรี่ชุดละ3ก้อนนะครับที่เหตุที่ผมเลือกใช้3ก้อนนี้นะฮะเพราะว่าเวลามันชาร์จเต็มแล้วเนี่ยมันจะตกประมาณ12โวลต์นะครับ12โวลต์หน่อยๆนะฮะแต่ถ้าเป็น4ก้อนนะครับมันก็บวกไปอีกประมาณ 3.7 3.8 โวลต์นะครับนะฮะซึ่งผมว่ามันค่อนข้างจะมากไปนะนะก็ตกชาร์จเต็มๆนะครับตกประมาณ15 16โวลต์นะครับนะ15โวลต์16โวลต์กว่า15โวลต์กว่านะครับนะซึ่งความคิดส่วนตัวผมนะครับมันค่อนข้างจะมากไปสักนิดสำหรับการใช้งานของลอกนะฮะลอกบางตัวเนี่ยอาจจะมีเรกูเลเตอร์ในตัวนะครับเรกูเลเตอร์ก็คือตัวควบคุมไฟนะฮะแต่ว่ามันก็ค่อนข้างเยอะไปนะครับผมก็เลยเลือกใช้แค่3ก้อนพอนะโดยใช้3ก้อน2ชุดนะครับแล้วก็อุปกรณ์ก็อันนี้กล่องทั่วไปนะครับนะอันนี้ผมเอามาจากตัวเราเตอร์ที่ใช้ไม่ได้แล้วนะครับแกะออกมานะฮะแกะข้างในมันออกครับแล้วก็เอามาทำเป็นกล่องนะฮะประยุกต์นิดๆหน่อยๆนะครับตัดปะผูอุดกาวนิดนึงอีบ็อกซี่นะครับกาวอีบ็อกซี่นะฮะเติมนิดเติมหน่อยเติมนู่นนิดนะครับก็ได้มาเป็นตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาลองใช้งานกันนะครับโอเคลอกตัวที่ผมเอามาเทสนี้เป็นของเทวอล์กนะครับหมดละต้องคลายบีบนิดหนึ่งนะฮะโอ้ยดึงซะมือกับหลุดใช้งานได้ครับใช้งานได้ครับโดยในที่นี้เนี่ยผมเลือกใช้ไอ้เจ้าแบตนะครับนะตัว18650นี่นะครับนะใช้เป็นตัวนี้นะครับโดยเลือกใช้วงจรแบบ 3S นะ 3S ก็คือถ่าน3ก้อนนะครับคือถ้า4ก้อนเนี่ยมันจะตกประมาณสัก 14-15 โวลต์นะครับนะซึ่งผมก็หวั่นๆอยู่เพราะบางทีมันอาจจะมากไปนะ
ก็เลยใช้3ครับ3ก็พอจะขับได้แล้วนะใช้งานได้แล้วนะครับนะก็เลือกวงจรเป็น3S นะครับก็ต้องมีวงจรตัวนี้ตัวนึงนะฮะแล้วก็แบตอีก3ก้อนนะครับเนื่องจากว่าผมไม่มีตัวย้ำนะไม่มีที่ย้ำมันนะครับก็เลยใช้วิธีบัตตีหัวนะฮะอาจจะบัตตียากนิดนึงนะครับนะแล้วก็ต่อเป็นอนุกรมกันนะครับโดยที่ตรงนี้ก็คือ 12.6 ต่อเข้ากับขั้วบวกของก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็ขั้วบวกอีกก้อนหนึ่งก้อนที่หนึ่งก้อนที่สองแล้วก็ก้อนที่สามนะครับนะลงศูนย์โวลต์ครับลงที่ศูนย์โวลต์นี้นะระหว่างทางก็จะมี8.4 ก่อนนะฮะ 8.4 นะครับแล้วก็ 4.2 นี่นะครับเข้านี้นะฮะนี่นะครับก็คือลักษณะเป็นก่อนุกรมกันนะต่อนุกรมแบตนะครับก็จะได้มาประมาณนี้นะฮะแล้วก็เอาศูนย์โวลต์เข้านี่นะครับเข้าที่ศูนย์โวลต์นะฮะแล้วก็เอาขั้วนี้นะครับขั้วนี้เข้า 4.2 นะฮะแล้วขั้วนี้เข้า 8.4 แล้วก็ขั้วนี้เข้า 12นะครับก็จะครบวงจรนะมาทักทีครับจากนั้นนะครับเราก็จัดเป็นชุดนะครับติดกาวเจ้ากาวเทียนเนี่ยนะครับกาวร้อนเนี่ยนะฮะกาวร้อนกาวเทียนนั่นแหละครับนะก็จัดการแพ็คมันซะนะครับให้แน่นหนาเลยนะฮะอย่าให้มันขยับได้นะครับใส่เข้าไปเลยครับเต็มๆนะฮะนะครับจัดเรียงนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยผมต้องไปขัดแล้วก็ทำสีตรงนี้สักหน่อยนะให้มันเรียบร้อยกว่านี้นะครับเสร็จแล้วนะครับลองชาร์จดูนะว่าเข้าไม่เข้านะครับปรากฏว่านี่นะครับนะก็ไฟขึ้นเป็นสีแดงแสดงว่ามันชาร์จอยู่นะครับนะก็แปลว่าใช้ได้ครับวงจรไม่มีปัญหาครับเป็นไงบ้างครับสำหรับการต่อวงจรนะฮะคิดว่าคงไม่ยากเกินไปนะครับนะขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับนะถ้าใครสนใจก็ไปหาได้นะครับหาอุปกรณ์ได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับนะใน Lazada มีครับ Lazada Shopee มีหมดทุกอย่างเลยนะฮะนะแล้วก็เราก็ซื้อมาแต่ละร้านแล้วก็มาประกอบเอานะครับผมว่ามันประหยัดไปได้ตั้งโอ้โหเยอะเลยครับนะประหยัดไปได้โอ้โหถ้าของแท้ก็ 6,000 กว่าบาทนะฮะ 6,000 7,000 นะครับนะอันนี้ลงทุนไปยังไม่ถึง700เลยครับ600 700นะฮะราวๆนี้รวมกล่องรวมอะไรด้วยนะครับนะบางทีเผื่อๆไปเลยนะครับนะขอบคุณมากครับ